สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านวันนี้จะมารีวิวมาร่วมศึกษากันในเรื่องของการเติมแก๊สนะครับผมพอดีว่าหลายๆท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ผมไปช่วยงานนะครับช่วยงานครัวนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะไม่รู้ว่าปืนที่เรารับปืนยิงแก๊สแบบนี้สามารถเติมแก๊สได้นะผมก็จะทำให้สิ้นเปลืองมากสิ้นเปลืองในเรื่องของซื้อบ่อยนะครับซื้อบ่อยจริงๆแล้วมันไม่ควรต้องซื้อบ่อยจริงๆซื้อแค่อันเนี้ยปืนแค่อันเดียวหรือ2อัน3อันสมมุติว่ามันมี3เตาเราก็ซื้อแค่3เตาหรือสำรองไว้เป็น4อันก็ได้แล้วเราก็ซื้อแก๊สแบบนี้นะผมแก๊สเค้าเรียกว่ายี่ห้อบูก้านะผมสำหรับไฟแช็กหรือว่าปืนยิงเตานะครับผมหรือว่าเป็นตัวเป่าไฟสำหรับแบบทำสเต็กทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาแบบบางทีอบลมควันอะไรอย่างเงี้ยแบบย่างเห็นแล้วก็ให้มันเป็นลมควันหน่อยนึงแล้วก็มันจะมีปืนยิงฟู๊ดนะนั่นแหละแก๊สตัวนี้เราหาซื้อได้นะครับผมในร้านทุกอย่าง20บาทแต่มันไม่ใช่20บาทนะมันอยู่ที่ราคา64 69 50 60หรือว่าเป็น100แล้วแต่ว่าขนาดตามปริมาณนะผมอันนี้คนเล็กสุดนะผมซึ่งวันนี้จะมาเป็นไฟแช็กแบบนี้ก็ได้บางทีเราไหว้พระไหว้อะไรเราไปใช้แต่ซื้อแบบนั้นมาใช่ไหมแต่ถ้าซื้อแบบนี้อยู่ได้นานนี่ประมาณหลายปีแล้วนะครับผมนะไม่ได้เปลี่ยนเลยเติมแต่แก๊สอย่างเดียวหรือแบบนี้ก็ได้เติมแต่แก๊สอย่างเดียวนะครับผมมันจะเป็นจุกตรงนี้นะผมจุกตรงนี้แล้วเราก็เติมไปจุกตรงนี้เดี๋ยวผมจะเติมให้ดูเวลาวิธีเติมแก๊สไม่ต้องไปกลัวนะครับผมเติมแก๊สแล้วก็แค่ดันแล้วก็กดลงไปเลยกดลงไปเลยมันจะมีคนออกนิดนึงก็ไม่เป็นไรปล่อยแล้วก็ปล่อยนะผมประมาณนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้หน่อยนะผมเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เติมแก๊สต้องรอให้มันสักพักนึงจริงๆมันก็สามารถจุดได้แหละแต่ว่าก็เขาแนะนำว่าไม่ควรนะผมแต่ถ้านั่นแหละหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงประมาณนี้ก็คือเติมให้มันนาที2นาทีให้มันอยู่นิ่งก่อนนะผมเนี่ยแบบเนี้ยมันปืนมันแก๊สมันจะหมดแล้วนะมันหมดแล้วมันจะมีเปลวไฟอยู่มันหมดแล้วทีนี้เราก็จะเติมทำการเติมไปแล้วเราไม่ต้องกลัวครับคว่ำเราไปนี้แล้วเราก็กดเข้าไปปุ๊บมันจะมีควันหน่อยก็ช่างมันนะครับผมทีนี้ก็เราก็รอนะครับผมเป็นไรเสร็จแล้วก็อันนี้นะครับผมเราก็ทำการนะครับผมประมาณนี้บางทีมันก็ไม่ฟู่บางทีมันก็ฟู่มันขึ้นอยู่กับว่านั่นอย่างนี้ไม่ฟู่นะผมขึ้นอยู่กับว่าตรงจุกตรงนี้มันนะครับผมหรือว่ามันใกล้จะหมดประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จุดเห็นไหมมันก็จะออกฟู่เห็นไหมมันก็จะประหยัดอ่ะมันไม่ผมเห็นเขาซื้ออ่ะอ่ะแหละถ้ามีตังก็ซื้อไปไม่ได้ซีเรียสกันแต่ว่าอันนี้มาบอกคร่าวๆว่ามันสามารถประหยัดได้แค่เราซื้อตรงนี้มาคนนึงก็อยู่ได้เป็นปีนะที่ผมใช้สำหรับครัวเรือนก็อยู่ได้เป็นปีอ่ะขวดเดียวอ่ะนะครับผมอย่างนี้เมื่อกี้เติมไปแล้วใช่ไหมเห็นไหมติดแล้วเร่งไฟได้เออลมมาเนี่ยเร่งได้ไหมเร่งได้ไหมพอเราเติมแก๊สไปแล้วเห็นไหมก็เร่งได้คือเราเติมไปแล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักนึงแต่ว่าสามารถเติมแล้วก็จุดได้เลยก็ได้แต่ว่าวิธีที่เขาแนะนำก็คืออย่างที่บอกไปว่าให้อยู่ได้ประมาณสักอย่างช้าๆก็นาที2นาทีถ้าอย่างเร็วๆก็คือ5นาทีอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะถ้ารู้ว่าจะหมดผมก็จะเติมแล้วก็ทิ้งไว้เลยแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยๆมานั่นไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ได้อันตรายขนาดอย่าไปกลัวนะครับผมก็อย่าไปกลัว